โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตาม Suicidal Beam Exobus ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนท่าเบสิกนะหรือที่เราเรียกกันว่า Bunny Hop นะครับขั้นแรกเลยนะครับดึงหน้าขึ้นมาหาตัวครับด้วยการดึงแฮนด์ขึ้นมาถาช่วงท้องนะครับก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับโดยการดึงแฮนด์เข้าหาตัวพอเราดึงแฮนด์เข้าหาตัวสเต็ปต่อไปคือเกี่ยวท้ายนะครับผมลองฝึกเป็นควบคู่กันนะฮะดึงหน้าแล้วก็เกี่ยวท้ายนะครับฝึกด้วยกันนะก็คือดึงหน้าเกี่ยวท้ายเกี่ยวท้ายเราใช้เท้าเราจิกมันขึ้นมานะฮะใช้ข้อเข่านะเกี่ยวขึ้นมาถ้าเราทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจะเป็นการจัมป์ก็คือลดใจลอยพร้อมกันนะฮะแต่ก็ยังไม่ใช่บันนี่ฮอปแล้วก็ทำความสูงไม่ค่อยได้นะครับโอเคเวลาเราจะบอดี้ฮอปใช่ไหมฮะเราไม่ต้องใช้ความเร็วครับเราดึงหน้าและเกี่ยวท้ายขึ้นมานะก็จะเป็นบอดี้ฮอปสวยๆโอเคมาลองกันใหม่นะฮะพร้อมๆกันนะครับผมก็คือดึงหน้าและเกี่ยวท้ายนะครับผมเกี่ยวท้ายเราใช้เท้าเรานะฮะปลายเท้านะฮะจิกขึ้นมาและเกี่ยวถ้าเรายื้อตัวมากเกินไปก็อาจจะหงายได้ซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายนะครับดึงหน้าเกี่ยวท้ายนะครับผมเห็นไหมฮะว่าไม่ยากเลยนะครับผมเป็นเบสพื้นฐานของบีมเล็กนะฮะแล้วก็จะนำไปสู่ท่าต่อๆไปอย่าง180ฮับแคปแล้วก็บาร์สปินฮอปแมนนวลนะฮะอย่างที่เห็นนี่คือฮอปแมนนวลนะฮะเอ้ยแมนนวลฮอปเออผมพูดผิดนะครับผมเห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เห็นเลยนะครับการบันนี่ฮอปดึงหน้าเกี่ยวท้ายการที่เราจะฮอปสูงๆนะฮะเราก็ต้องดึงหน้าเข้ามาจนสุดเลยนะฮะแล้วเราก็เกี่ยวหลังขึ้นมาเอาขาหลบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ